น่ห์เรียนรู้ด้วยความเข้าใจเรียนรู้ด้วยความตั้งใจรายการเรียนรู้เรื่องวิทย์ช่างคิดช่างสังเกตโดยอพวช.ปิดเทอมที่ผ่านมา3พี่น้องมีโอกาสไปเที่ยวทะเลและการไปเที่ยวครั้งนี้ก็ทำให้น้องๆรู้ว่าทะเลเนี่ยมันมีมากกว่าหาดทรายสายลมแล้วก็เสียงคลื่นทะเลเนี่ยมากี่ทีก็มหัศจรรย์เหมือนเดิมทุกทีเลยนะใช่พี่ตั้มอากาศก็สดชื่นมากๆเลยใช่ไหมเกตโดยเฉพาะอาหารทะเลสดชื่นแหมอย่างเกตนี่นะประทับใจอยู่อย่างเดียวของเขาดีนี่นะยอดไม่มีใครเกินมีเยอะไปหมดเลยไม่มีวันหมดเลยจริงๆเออพี่ตั้มแล้วอาหารทะเลเนี่ยมันมายังไงมันถึงไม่มีวันหมดเลยอ่ะเห็นชาวประมงจับมาเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดมันจะเกิดจากไหนไม่มีที่มันอยู่บนบกบ้างหรอมันแบบลงทะเลไม่ว่าน้องเกตจะสงสัยจริงหรือว่าสงสัยกลบเกลื่อนแต่มันก็เป็นข้อสงสัยที่น่าสนใจให้หาคำตอบจริงๆนะครับและเชื่อว่าน้องๆหลายคนนอกจากจะชอบรับประทานอาหารทะเลแล้วก็คงจะสงสัยแบบเดียวกันเออแล้วตกลงกุ้งหอยปูปลามันมาจากไหนกันแน่เนี่ยและเมื่อผู้ใหญ่ใจดีมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็เลยรู้ว่าบ้านเกิดของกุ้งหอยปูปลาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ป่าชายเลนนี่แหละครับป่าชายเลนทำหน้าที่เป็นคนกลางที่จะเชื่อมโยงความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างบกกับทะเลเพราะสัตว์น้ำจืดเนี่ยมันต้องไปโตมันต้องไปไข่ในป่าชายเลนและขึ้นไปโตในน้ำจืดสัตว์ทะเลเวลาไข่ในทะเลแล้วมาโตในป่าชายเลนพี่ตั้มถ้างั้นเราไปเลยดีกว่าไปรีบไปกันนะครับผมอยากเห็นบ้านเกิดของกุ้งหอยปูปลากระพงทอดน้ำปลาและปลาหมึกทอดกระเทียมเอ้ยอันหลังนี่ไม่ใช่แล้วครับน้องเกตแต่ก็เอาเถอะครับวันนี้เราจะติดตามตั้มเอ๋ยเกตไปป่าชายเลนกันอย่าเพิ่งบอกนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจต้องรอให้น้องๆได้รู้จักป่าชายเลนอย่างแท้จริงซะก่อนแล้วจะพบว่าที่นั่นน่ะคืออาณาจักรน้อยๆที่ยิ่งใหญ่น่าตื่นเต้นทีเดียวแล้วครับคือป่าชายเลนเนี่ยพิเศษกว่าป่าประเภทอื่นนะครับเพราะว่าป่าชายเลนมันขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและจะจำกัดอยู่ในเขตร้อนบ้านเราเนี่ยมันอยู่เหนือศูนย์สูตรนิดเดียวนะครับเพราะนั้นความหลากหลายของป่าชายเลนเนี่ยมันเยอะและที่มันพิเศษก็คือว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดป่าชายเลนเนี่ยมันต่างกับป่าประเภทอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงของน้ำทะเลก็ดีนะครับเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นที่ลากรอบโลกจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกแบ่งโลกออกเป็น2ซีกเท่าๆกันเขามีเอาไว้ก็เพื่อกำหนดสถานที่ต่างๆบนพื้นโลกประเทศไทยของเราอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณละติจูด15องศาเหนือว่าเราอ่ะอยากจะไปเที่ยวป่าชายเลนใช่ไหมเราก็ต้องรอให้น้ำลงก่อนสิถึงจะได้เห็นอะไรชัดๆใช่แล้วไม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวลาไหนน้ำขึ้นเวลาไหนน้ำลงถ้าอยากรู้ว่าจะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเวลาไหนนั้นน้องๆก็สามารถจะดูตารางน้ำขึ้นน้ำลงได้จากเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะครับเพราะว่าที่นั่นอ่ะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงส่วนสาเหตุที่เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนั้นก็เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่ว่าดวงจันทร์จะมีอิทธิพลมากกว่าครับเพราะว่าอยู่ใกล้โลกมากกว่านั่นเองน้ำขึ้นน้ำลงจะเกิดขึ้นในคืนเพราะจันทร์เต็มดวงซึ่งก็คือวันขึ้น15ค่ำและในเดือนมืดคือวันแรม15ค่ำเพราะจะเป็นวันที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็จะช่วยกันดึงดูดน้ำบนผิวโลกให้ไหลมารวมกันซึ่งนั่นก็เกิดการน้ำขึ้น
เมื่อน้ำถูกดึงดูดออกไปทั้งสองด้านน้ำที่อยู่ด้านที่ตั้งฉากกับดวงจันทร์มันก็ลดลงนั่นแหละครับก็เลยเกิดการน้ำลงเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็พร้อมจะลุยป่าหาความรู้กันแล้วล่ะครับฉันคิดฉันสังเกตเมื่อพูดถึงป่าชายเลนน้องๆคงนึกถึงต้นโกงกางเป็นอย่างแรกจริงๆแล้วต้นโกงกางเป็นเพียงผู้รักษาความปลอดภัยด้านนอกนั้นนะครับในป่าชายเลนที่แท้จริงนั้นมีผู้อาศัยอยู่มากกว่านั้นครับและถ้าอยากเห็นอาณาจักรชายเลนที่สวยงามสมบูรณ์ก็ต้องไปที่นี่ครับป่าชายเลนแห่งอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสาเหตุที่ชื่อคุ้งกระเบนก็เพราะว่าถ้าเราไปอยู่บนที่สูงแล้วมองลงมาจะเห็นอ่าวเนี่ยมีรูปร่างเหมือนปลากระเบนครับตั้มเอ๋ยและเก็ตเขาอยู่ที่นั่นกันแล้วแต่ถ้าน้องๆจะรบเร้าให้คุณพ่อคุณแม่พาไปก็ต้องไปตามเส้นทางนี้นะครับมุ่งตรงไปที่จังหวัดจันทบุรีจากตัวเมืองจันทบุรีก็ไปตามถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3ถึงหลักกิโลเมตรที่301ก็จะมีแยกเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข3399อีกประมาณ18กิโลเมตรก็จะถึงแล้วล่ะครับอ่าวคุ้งกระเบนป่าชายเลนที่อ่าวคุ้งกระเบนนั้นในอดีตเคยอุดมสมบูรณ์ถึงขนาดที่ว่ามีสัตว์ที่น่ารักอย่างพยูนอาศัยอยู่ทีเดียวชาวบ้านก็จะเรียกพยูนว่าหมูดุดและชื่อสถานที่แถวๆนี้นะครับก็จะช่วยยืนยันว่าเคยมีพยูนหรือว่าหมูดุดอยู่เยอะจริงๆเลยแต่เมื่อมีคนมากขึ้นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ก็เสื่อมโทรมลงไปอะครับจนกระทั่งปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราได้มีพระราชดำรัสให้ชุบชีวิตป่าชายเลนแห่งนี้ขึ้นมาภายใต้ชื่อศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับตั้งแต่นั้นชาวจันทบุรีก็ได้อาณาจักรหมูดุดของพวกเขากลับคืนมาอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนี่ไงศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนไปข้างในกันเลยดีกว่าไปเกี่ยวอะไรที่ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่เอค่ะพี่เอครับอยากเห็นพายุนครับพาไปดูหน่อยค่ะมีให้ดูค่ะมีดีกว่านั้นด้วยหนูอยากลุยโคลนด้วยค่ะได้ค่ะมีให้ลุยงั้นผมก็อันนี้อยากเห็นพวกรากไม้แปลกๆอย่างเช่นพวกในหนังแฟนตาซีอะไรพวกนี้เดี๋ยวก่อนอื่นต้องแนะนำสถานที่ก่อนนะคะที่นี่คือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะคะความยาวของเส้นทางเนี้ยประมาณ 1,600 เมตรพร้อมยังคะพร้อมค่ะลุยกันเลยดีกว่าพี่ไปกลางใบเล็กค่ะต้นไม้ในป่าชายเลนที่อ่าวคุ้งกระเบนนั้นมีหลายชนิดนะครับแต่ที่มายืนรอให้ข้อมูลน้องๆอยู่นั้นก็จะมีต้นโกงกางสะแหมประสักฝาดครับโกงกางดูมีอิทธิพลที่สุดครับเพราะว่าลำต้นนั้นตั้งตรงพุ่งสูงแล้วก็มีรากยื่นออกมาจากลำต้นเพื่อค้ำยันตัวเองเอาไว้ให้ตั้งตรงอยู่ได้ในดินเลนพี่เอ๋คะแล้วรากที่ขึ้นมาอย่างอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือรากที่ตายแล้วหรือว่าต้นอ่อนนะคะเป็นรากหายใจของไม้สกุลแสมนะคะจะมีรากหายใจโผล่ขึ้นมาเพื่อรับออกซิเจนนะคะเพราะว่าในสภาพที่น้ำท่วมขังเนี่ยในอนุภาคของดินในรูพรุนเนี่ยมันจะมีน้ำแทรกตัวอยู่ไม่สามารถที่จะได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทำไมรากแต่ละชนิดถึงไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แล้วก็ระดับของน้ำที่ขึ้นท่วมขังด้วยนี่ถ้าเกิดว่ารากตรงนี้ไปขึ้นบนบกมันก็คงไม่ต้องขึ้นมาหายใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับต้นไม้บนบกนั้นในอนุภาคของดินจะมีรูพรุนและมีอากาศแทรกตัวอยู่จึงไม่จำเป็นต้องมีรากหายใจเหมือนต้นไม้ในป่าชายเลนรากไม้หลากหลายในป่าชายเลนนั้นนำมาจัดหมวดหมู่ได้แบบนี้นะครับรากค้ำยันเป็นรากที่แตกออกมาจากลำต้นพันไม้ที่มีรากแบบนี้ก็คือโกงกางรากหายใจรูปเข็มหมุดเป็นปลายรากแทงขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อรับอากาศก็คือไม้ตระกูลแสมและลำพู
รากแผ่นและภูพรอันนี้จะเป็นรากที่แผ่ตัวเป็นแผ่นกว้างเพื่อป้องกันคลื่นที่จะซัดเข้าหาโคนต้นซึ่งก็คือรากของพวกตะบูนงอนไก่ทะเลรากแบบหัวเข่ามีลักษณะโค้งงอคล้ายหัวเข่านะครับทำหน้าที่ลดแรงปะทะของน้ำที่จะซัดเข้ามาจู่โจมโคนต้นเช่นกันได้แก่ต้นพระสักและฝาดลองงอเข่าสิคะเหมือนไหมเหมือนครับคิดภาพตามนี้เลยเมื่อกี้และถึงแม้ว่าจะอยู่ในน้ำเค็มแต่ต้นไม้ชายเลนก็ใช้น้ำจืดในการปรุงอาหารครับโดยมีกรรมวิธีในการทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดเสร็จสับเรียบร้อยในตัวก่อนจะขับเกลือส่วนเกินออกมาทั้งต่อมขับเกลือที่ใบเข็มจริงๆด้วยแม้แต่ผลของไม้ชายเลนนะครับก็จะมีรูปร่างเพื่อความอยู่รอดเช่นกันต้นโกงกลางและประสาคนั้นได้ออกแบบฝักมาเพื่อประโยชน์จากแรงดึงดูดและก็แรงโน้มถ่วงของโลกโดยเฉพาะนะครับโดยรูปทรงจะเพรียวลู่ลมแต่ว่าป่องตรงกลางเพื่อทำหน้าที่เป็นตุ้มถ่วงให้ตกลงมาแล้วก็ปักแน่นในเลนอย่างมั่นคงเพราะสภาพที่โกงกลางเติบโตได้ก็คือดินเลนมันจึงไม่ต้องการให้น้ำพัดไปที่อื่นครับแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงที่เกิดจากโลกดึงดูดวัตถุต่างๆไปยังจุดศูนย์กลางของโลกอย่างเช่นการตกลงสู่พื้นของวัตถุซึ่งผู้ค้นพบทฤษฎีนี้ก็คือคอนโซไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษครับแต่สำหรับต้นแสมต้องแปรพันธุ์โดยอาศัยน้ำพัดพาไปเพราะสภาพเหมาะสมที่แสมจะเติบโตได้ก็คือที่โล่งแจ้งเลนไม่ลึกแสมจึงผลิตลูกที่มีรูปทรงคล้ายกับทุ่นเหมาะในการลอยน้ำเมื่อลอยไปถึงพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะงอกทันทีและต้นแสมที่ชอบแสงสว่างนี่เองแหละครับที่ทำให้ป่าชายเลนเดินได้วิธีการเดินของป่าชายเลนก็เป็นแบบนี้นะครับเมื่อต้นไม้ชายเลนเติบโตเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ชายฝั่งจนเป็นที่ร่มครึ้มแล้วพันไม้ที่ต้องการแสงสว่างอย่างแสมลำพูก็จะทิ้งผลให้ลอยออกไปหาที่โล่งแจ้งแห่งใหม่ในทะเลซึ่งในทางวิชาการก็จะเรียกว่าไม้เบิกนำเมื่อแสมหรือว่าลำพูนั้นเติบโตขึ้นก็จะสะสมชั้นดินตะกอนเอาไว้ที่โคนต้นต้นไม้อื่นๆมันก็จะรุกคืบมาอยู่ด้วยทันทีครับก็เลยทำให้ป่าชายเลนนั้นสามารถเดินลงทะเลไปได้พี่เอ๋ครับนี่คือต้นอะไรครับต้นนี้ต้นนี้ต้นแสมขาวค่ะแสมขาวใช่ค่ะโอ้ยแล้วนี่มีอายุกี่ปีคะเนี่ยต้นแสมเก่าแก่ต้นนี้จากการคำนวณโดยคำบอกเล่าของชาวบ้านก็คาดว่าจะมีอายุกว่า100ปีทีเดียวที่ต้องอาศัยคำบอกเล่าก็เพราะว่าต้นไม้ในป่าชายเลนมันไม่มีวงปีให้นับอายุครับซึ่งวงปีก็หมายถึงวงกลมที่อยู่บนเนื้อไม้ตามแนวขวางสามารถใช้บอกอายุของต้นไม้ได้สาเหตุที่ต้นไม้ชายเลนนั้นไม่มีวงปีก็เพราะว่ามันได้รับน้ำไม่เป็นฤดูกาลเหมือนกับต้นไม้ในป่าบนบกเขาแต่ว่ามันมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ตลอดเวลาการเติบโตของเนื้อไม้ก็เลยไม่มีวงที่ชัดเจนครับช่วงหน้าเราจะไปทำความรู้จักสัตว์ในป่าชายเลนกันครับการที่มีสัตว์เล็กๆมาอาศัยอยู่ในดินเลนจำนวนมากก็หมายถึงป่าชายเลนนั้นมีสภาพสมบูรณ์เต็มที่วิธีที่จะรู้ได้ก็คือการลงไปหาตัวอย่างสัตว์เล็กๆที่เรียกว่าสัตว์หน้าดินขึ้นมาตรวจสอบแล้วครับกรอบพลาสติกนี้มีขนาด 50x50 เซนติเมตรคิดเป็นพื้นที่เท่ากับเศษ1/4ตารางเมตรเวลาใช้ช้อนตักต้องตักให้ลึกลงไปในดิน10เซนติเมตรถ้าร่อนได้สัตว์กี่ตัวก็เอาไปคูณ4เพื่อคำนวณว่าค่าพื้นที่1ตารางเมตรจะมีสัตว์เท่าไหร่แล้วปกติที่นี่เนี่ยครับใช้ดินมาศึกษาร่อนอย่างนี้บ่อยไหมครับสำหรับโครงการที่ทำอยู่ก็ร่อนปีละครั้งตัวเลยอ่ะ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนั้นนอกจากกุ้งหอยปูปลาซึ่งเป็นสัตว์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจแล้วยังมีสัตว์อีกหลายชนิดซึ่งก็ได้แก่กบน้ำเค็มงูปูแสมดำมันมีบ้านอยู่ที่โคนต้นแสมครับพอน้ำขึ้นท่วมรูมันก็ปีนขึ้นไปเกาะแน่นอยู่บนต้นแสมปูก้ามดาบเพราะสีสันที่ชูชาดบาตาปูก้ามดาบตัวผู้จึงหล่อที่สุดในป่าชายเลนในวันน้ำลงปูหนุ่มก้ามโตก็จะออกมาพึ่งแดดอวดก้ามนะครับแต่ว่าถ้ามันไปสะดุดตานกเข้าโอ้ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นอาหารก่อนจะได้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเนี่ยปลาที่โด่งดังแห่งป่าชายเลนนี้ก็ต้องปลาตีนครับเพราะมันสามารถขึ้นมาเดินอยู่บนเลนได้อย่างสบายใจหรือแม้แต่ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้จริงๆแล้วปลาตีนไม่มีขาหรอกครับแต่ว่ามีครีบแข็งยาวอยู่ข้างลำตัวมันก็เลยนำมาประยุกต์ใช้คลานหรือว่ากระโดดเล่นบนเลนพวกนกต่างๆลิงแสมและถ้าเป็นป่าชายเลนทางใต้นะครับก็จะมีพวกข้างแว่นถิ่นใต้อาศัยอยู่ด้วยครับประโยชน์ของป่าชายเลนนั้นสรุปได้ดังนี้ครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลเพราะต้นไม้ในป่าชายเลนนั้นมีรากที่เปรียบเสมือนที่กำบังให้สัตว์น้ำวัยอ่อนๆเนี่ยไปอาศัยอยู่ในนั้นได้อย่างปลอดภัยทั้งปลอดภัยจากคลื่นลมกระแสน้ำและก็สัตว์ที่จะเข้ามาจับกินเป็นอาหารป่าชายเลนได้ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศคอยป้องกันแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะพังทลายแล้วก็กรองน้ำเสียที่จะลงสู่ทะเลในขณะเดียวกันก็ยืนเป็นแนวขวางคลื่นหรือว่าพายุรุนแรงจากทะเลที่จะซัดเข้าสู่แผ่นดินการไปป่าชายเลนในวันนี้มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะน้องๆได้เห็นการปรับตัวของพืชเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในป่าชายเลนได้และยังได้รู้จักสัตว์หน้าตาแปลกๆและก็รู้แล้วว่าป่าชายเลนเดินได้อย่างไรที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุดของป่าชายเลนแหล่งกำเนิดของสัตว์ทะเลซึ่งเป็นอาหารจำนวนมหาศาลเลี้ยงผู้คนบนโลกใบนี้ช่วงเร็ดวิทย์ติดกองถ่ายโอ้โหแรงมากเลยพี่ตั้มทำไมสบู่มันไม่มีฟองอะสบู่ดูดิฟองสบู่อะไรฟองมาเนี่ยหมดอายุหรือเปล่าอ่ะพี่ว่าเราสองคนเนี่ยสกปรกกันมากกว่าเราจะล้างมือยังไงเนี่ยเพิ่งไปกินฟองได้ไงมันฟองไหมสกปรกอ่ะหรือว่าเราสองคนจะสกปรกเหมือนกันถูกต้องหมดอ่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่ต้องโทษกันแล้วล่ะครับสาเหตุที่สบู่ไม่มีฟองก็เพราะน้ำทะเลนั้นเป็นน้ำกระด้างชนิดถาวรครับซึ่งน้ำกระด้างนั้นก็มีอยู่สองแบบคือแบบชั่วคราวและแบบถาวรสาเหตุที่สบู่ไม่ยอมเป็นฟองก็เพราะว่าเกลือซัลเฟตและเกลือคลอไรด์ที่อยู่ในน้ำทะเลทั้งสองเกลือนี้นะครับจะร่วมมือการทำให้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟและน้ำมันซึ่งเป็นส่วนผสมของสบู่เกิดเป็นตะกอนเกลือหรือไคลขึ้นมาแทนที่จะเกิดฟองครับ